สวัสดีครับผมเสรีหลอกันภัยเลขาธิการสมาคมพักธรรมไทยร่วมกับรายการ Living Life หรือชีวิตเปี่ยมล้นจะมาวันนี้ขอแซงนิดหน่อยนะครับขอแนะนำพัมพีเล่มใหม่นะครับอันนี้ชื่อว่าพัมพีสำหรับครอบครัวนะครับจุดเด่นของพัมพีเล่มนี้นอกจากเป็นเนื้อหาที่เต็มเล่มคือมีทั้งพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่แล้วก็ยังมีรูปภาพนะฮะถึง600รูปภาพประกอบนะฮะเป็นรูป4สีจุดเด่นของพัมพีเล่มนี้ก็คือว่าปกติแล้วภาพ4สีเนี่ยต้องพิมพ์บนกระดาษอาร์ตมันแต่ถ้าทำอย่างนั้นพัมพีก็จะหนาขึ้นมากทีเดียวแต่ปัจจุบันเทคโนโลยีก็ได้พัฒนาขึ้นจึงสามารถพิมพ์4สีบนกระดาษพัมพีได้นะครับความหนาก็หนาขึ้นบ้างเนื่องจากมีรูปประกอบเพิ่มถึง600รูปภาพแต่สิ่งที่เด่นก็คือว่าพิมพ์บนกระดาษบางก็ทำให้พัมพีทั้งเล่มเนี่ยไม่หนาเกินไปแล้วสำหรับบางคนเมื่ออ่านพัมพีอาจจะไม่รู้ว่านี่กำลังพูดถึงเรื่องอะไรหรือบรรยายเหตุการณ์ยังไงก็ผู้วาดภาพก็จะวาดภาพให้กับเราได้เห็นเป็นภาพเสมือนจริงนะครับแล้วก็มีประวัติศาสตร์มีรูปของสถานที่บางสถานที่จะช่วยเราเห็นภาพพจน์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับนี้ก็จะมีประโยชน์ให้กับเราอย่างแท้จริงนะครับแล้ววันนี้ก็จะมาแบ่งปันถึงข้อคิดจากพระธรรม1ซามูเอลบทที่31ข้อ1ถึง13ครับ1ซามูเอลบทที่31ข้อที่1ถึง13พวกฟิลิสเตียก็ต่อสู้กับอิสราเอลและชาวอิสราเอลก็หนีจากพวกฟิลิสเตียล้มตายอยู่ที่บนภูเขากิลโบอาและพวกฟิลิสเตียก็ไล่ทันซาอูกับพวกราชโอรสและคนฟิลิสเตียก็ฆ่าเหล่าราชโอรสของซาอูคือยูนาธานอาบินาดับและมัคคีชูวาการรบก็หนักถึงซาอูพวกนักธนูพบพระองค์พระองค์บาดเจ็บสาหัสเพราะพวกนักธนูแล้วซาอูรับสั่งคนถืออาวุธของพระองค์ว่าจงชักดาบออกแทงเราเสียให้ทะลุเถิดเกรงว่าพวกที่ไม่ได้เข้าสุนัขเหล่านี้จะเข้ามาแทงเราทะลุและทำป่าเถื่อนต่อเราแต่ผู้ถืออาวุธไม่ยอมทำตามเพราะเขากลัวมากซาอูจึงทรงหยิบดาบของพระองค์และทรงล้มทับดาบนั้นและเมื่อผู้ถืออาวุธเห็นว่าซาอูสิ้นพระชนม์แล้วเขาก็ล้มทับดาบของเขาตายด้วยกับพระองค์ดังนั้นซาอูและราชโอรสทั้งสามก็สิ้นพระชนม์และผู้ถืออาวุธของพระองค์ตลอดจนทหารทั้งหมดของพระองค์ก็ตายด้วยกันในวันนั้นเมื่อชนอิสราเอลซึ่งอยู่อีกฝากของหุบเขาและพวกที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำจอร์แดนเห็นคนอิสราเอลหนีไปและเห็นว่าซาอูกับราชโอรสของพระองค์สิ้นพระชนม์แล้วพวกเขาก็ทิ้งบรรดาเมืองของพวกเขาหลบหนีไปพวกฟิลิสเตียก็เข้ามาอาศัยอยู่ในที่เหล่านั้นต่อมาในวันรุ่งขึ้นเมื่อพวกฟิลิสเตียมาปลดสิ่งของจากคนที่ถูกฆ่าก็พบพระศพซาอูและราชโอรสทั้งสามอยู่บนภูเขากริลโบอาพวกเขาจึงตัดพระเศียรของซาอูและถอดเครื่องอาวุธของพระองค์ออกส่งคนออกไปทั่วแผ่นดินฟิลิสเตียนำเอาข่าวดีไปยังเรือนรูปเคารพและยังประชาชนพวกเขาเอาเครื่องอาวุธของพระองค์ไว้ที่วิหารของพระอัสทารถและมัดพระศพของพระองค์ไว้กับกำแพงเมืองเบชานแต่เมื่อชาวยาเบชกิเลอาดได้ยินว่าคนฟิลิสเตียทำอย่างนั้นกับซาอูชายที่กล้าหาญทุกคนก็ลุกขึ้นเดินตลอดคืนไปปลดพระศพของซาอูและพระศพของราชโอรสทั้งสามจากกำแพงเมืองเบชานและนำมาที่เมืองยาเบชถวายพระเพลิงพระศพที่นั่นพวกเขาเก็บพระอัฐิไปฝังไว้ที่ใต้ต้นสนหมอกในยาเบชและอดอาหาร7วันพระบีตอนนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้าสำหรับคนอิสราเอลและน่าเศร้าสำหรับครอบครัวของกษัตริย์ซาอูลซึ่งกษัตริย์ซาอูลเนี่ยเป็นกษัตริย์องค์แรกของชนชาติอิสราเอลแท้ที่จริงเป็นบุคคลที่น่ารับการยกย่องและน่าประสบความสำเร็จในชีวิต
แต่เนื่องจากกษัตริย์ซาอูลไม่เชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าก็ได้แต่งตั้งดาวิดเป็นราชาแต่ด้วยความที่ดาวิดเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์แล้วก็เป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้ามีโอกาสที่จะฆ่ากษัตริย์ซาอูลถึง2ครั้งกษัตริย์ดาวิดก็ไม่ทำและเหตุการณ์ตอนนี้ก็คือเป็นการสู้รบระหว่างกษัตริย์ซาอูลกับพวกฟิลิสเตียนพวกฟิลิสเตียนเนี่ยก็มีกองกำลังมากมายและพูดง่ายๆกองกำลังของซาอูลเนี่ยสู้พวกฟิลิสเตียนไม่ได้และพวกฟิลิสเตียนเนี่ยก็ไล่ตามกษัตริย์ซาอูลมาเรื่อยๆและกษัตริย์ซาอูลก็หมดกำลังอ่อนกำลังและก็รู้ว่าเอาชนะพวกฟิลิสเตียนไม่ได้แน่ๆแล้วนะฮะเดียวกันกษัตริย์ซาอูลก็เป็นคนอิสราเอลที่มีศักดิ์ศรีก็ในยุคนั้นเนี่ยพวกอิสราเอลเนี่ยไม่อยากให้คนที่เป็นพวกฟิลิสเตียนเนี่ยจริงๆแล้วพวกคนอิสราเอลเนี่ยดูถูกพวกฟิลิสเตียนว่าเป็นพวกไม่เข้าสุนัตเป็นพวกที่เป็นมลทินจึงไม่อยากตายด้วยน้ำมือของพวกฟิลิสเตียนนะครับกษัตริย์ซาอูลรู้ว่าตัวเองสู้ไม่ไหวแล้วก็บอกให้มหาเล็กเนี่ยเป็นคนฆ่าพวกเองนะแต่มหาเล็กเองก็ไม่กล้าซาอูลเองก็ไม่อยากตายด้วยน้ำมือของพวกฟิลิสเตียนถ้าพูดกันจริงๆก็ดูเหมือนกษัตริย์ซาอูลเนี่ยต้องการฆ่าตัวตายด้วยซ้ำไปแต่ว่าจะฆ่าตัวตายแบบปกติมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามสิ่งที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์เดิมเราจะพบว่าเรื่องการฆ่าตัวตายในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยแทบไม่ปรากฏเลยกษัตริย์ซาอูลก็ได้ทำร้ายชีวิตของตัวเองทางอ้อมนะฮะก็คือแทนที่เอาดาบหรือมีดเนี่ยแทงตัวเองนะถ้าทำแบบนั้นมันก็เป็นการฆ่าตัวตายแบบตรงๆแต่ก็เอามีดตั้งไว้แล้วล้มทับมีดนะฮะถ้าตีความก็คือเป็นการฆ่าตัวตายแต่ดูเหมือนว่าซาอูลก็พยายามหลีกเลี่ยงว่าไม่ฆ่าตัวตายนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางบางอย่างที่จะหลีกเลี่ยงการฆ่าตัวตายแต่นั่นก็คือ เลือกระหว่างจะตายด้วยน้ำมือของพวกฟิลิสเตียนหรือจะตายโดยไม่ใช่น้ำมือของพวกฟิลิสเตียนกษัตริย์ซาอูลก็เลือกที่จะไม่ตายด้วยน้ำมือของพวกฟิลิสเตียนนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อกองทัพของอิสราเอลพ่ายแพ้แล้วก็ลูกหลายคนของกษัตริย์ซาอูลถูกฆ่านะพวกฟิลิสเตียนก็ประสบชัยชนะแล้วก็ได้เดินสำรวจทั่วแล้วก็พบศพของกษัตริย์ซาอูลก็แทนที่จะฝังก็กลับได้ทำสิ่งหนึ่งก็คือเอาศพของกษัตริย์ซาอูลนะฮะแล้วก็ไม่ใช่เอาไปฝังนะฮะก็ตัดพระเศียรหรือตัดศีรษะของซาอูลและถอดเครื่องอาวุธของพงออกนะแล้วก็ประกาศชัยชนะของตัวเองไปทั่วฟิลิสเตียนนะฮะแล้วก็ยังมัดพระศพของพงไว้กับเมืองของพวกเขานะฮะอันนี้ก็คือเป็นการประจานนะเป็นการแสดงถึงการดูหมิ่นถึงแม้ว่ากษัตริย์ซาอูลไม่ได้ตายด้วยน้ำมือของพวกฟิลิสเตียนเนี่ยแต่พระศพของกษัตริย์ซาอูลก็ถูกประจานนะฮะในด้านหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วศพเนี่ยก็ไม่มีชีวิตแล้วก็จะไม่รับรู้อะไรนะแต่สิ่งหนึ่งที่เราทั้งหลายที่อาจจะยังไม่เข้าใจหรือไม่ค่อยเห็นความสำคัญเรื่องศพของคนตายเนี่ยก็อาจจะต้องเริ่มเข้าใจสักเล็กน้อยว่าศพของคนตายนั้นก็มีความสำคัญเหมือนกันพระคัมภีร์ได้ให้แบบอย่างที่ดีไว้กับเราก็คือมีชาวยาเบธกิเลอาดเนี่ยซึ่งได้ยินถึงสิ่งที่พวกคริสเตียนทำกับพระศพของซาอูลนะเราต้องเข้าใจนะถึงแม้ว่าคนอิสราเอลจะพ่ายแพ้ต่อพวกคริสเตียนไปแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีคนกล้าหาญอันนี้ต้องถือว่ากล้าหาญมากเพราะจริงๆเนี่ยไปเอาศพของคนที่ตายแล้วมาเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันต้องทำไมเราต้องไปเสี่ยงตายกับคนตายนะรู้ชัดๆว่าตายไปแล้วนะ เราก็คงจะต้องอธิบายว่าศพของใครก็ตามเนี่ยมีคุณค่าเพราะมนุษย์ทุกคนเมื่อเกิดมาเนี่ย
เป็นพระฉายาของพระเจ้าศพของมนุษย์เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของพระฉายาของพระเจ้าชาวยาเบสกิลอาดเนี่ยได้มีความกล้าหาญมากนะฮะได้ไปที่เมืองของศัตรูนะแล้วก็ในยามค่ำคืนเนี่ยแล้วก็ปลดพระศพของกษัตริย์ซาอูลลงมานะฮะแล้วก็ถวายพระเพลิงศพนั้นคงไม่สามารถเอาศพกลับมาได้สะดวกเพราะคงจะยุ่งยากลำบากแต่สิ่งหนึ่งก็คือการทำพิธีศพให้เรียบร้อยในกรณีนี้ปกติก็น้อยครั้งที่คนอิสราเอลจะเผาศพนะแต่ว่าในกรณีก็คือได้มีการเผาศพและพวกเขาก็นำอัฐิไปฝังไว้ที่ต้นสนสามวงในยาเบสนะฮะแล้วก็อดอาหาร7วันเพื่อเป็นการระลึกถึงกษัตริย์ซาอูลนะครับเราก็ต้องยอมรับว่ากษัตริย์ซาอูลมีหลายอย่างที่ไม่เป็นแบบอย่างที่ดีนะแต่ว่าชาวยาเบสกิลอาดเนี่ยได้ทำสิ่งที่น่ายกย่องคือได้กล้าหาญไปนำพระศพลงมาศพของซาอูลถูกประจานแต่คนเหล่านี้กล้าที่ไปชิงพระศพแล้วก็จัดการกับศพของซาอูลให้เรียบร้อยไม่ให้เป็นที่น่าอับอายหรือทำให้เป็นมลทินนะครับแล้วก็มีใจระลึกถึงกษัตริย์ซาอูลนะฮะได้ยอมที่จะอดอาหารนะฮะถึงแม้ว่าจะอยู่ในบรรยากาศของการพ่ายแพ้แต่ก็ได้ความสำคัญกับพิธีศพของกษัตริย์ซาอูลนี้ก็เป็นบางสิ่งบางอย่างที่เราควรจะให้ความสนใจแล้วก็ให้เกียรติกับคนที่เสียชีวิตไปนะไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนอย่างไรก็ตามนะเพราะว่าส่วนหนึ่งสำหรับเราที่เป็นคริสเตียนก็คือมนุษย์ทุกคนมีค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรครับ